ะครับเลี้ยงข้าวน้องๆนะฮะมีอะไรฝากถึงพี่กิ๊บไหมอันนี้แก๊งชาวโฉดนะครับแมนซ้ำมีแต่คนนะแมนซ้ำทั้งนั้นเลยฮะอะไรนะอย่าไปทำกับข้าวแล้วเนี่ยกับข้าวอ่ะไม่ค่อยได้เจอเลยเนี่ยผู้ช่วยเชฟปุ๊เนี่ยช่วงนี้ยังแข่งไม่เสร็จไงเราก็มีแข่งไม่ใช่เหรอเราเสร็จก่อนไปปลูกบ้านอันนี้เด็กใหม่นะครับอันนี้น้องเห็นโค้ชยุนเรียกว่าน้องคำเหลาน้องคำเหลามันแปลว่าอะไรน้องคำเหลานักบุญนักชื่ออะไรชื่อสุรเดชคำหอมแต่เขาเรียกว่าสุรเดชคำหอมแต่ว่าเรียกคำเหลาเรียกสลิกหม่ำอันนี้น้องฟุ๊กนะครับเยาวชนทีมชาติของเรานะครับต่อไปขึ้นยูอะไรแล้วเนี่ยอ๋อไม่รู้จะเป็นยังไงยังไม่ถึงเวลานะเอาขยันซ้อมไปอันนี้น้องเกียรตินะครับใครเห็นก็จะน่ารักน่าชังนะฮะน้องเกียรติ นี่นะฮะแกงเด็กของชาตินะครับเพื่ออนาคต อะไรครับอะไรนะนี่สภาพคนนี้ดีกว่าคนนี้ที่เด็ดเป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยมากครับทำไรเด้อเก่งกี่ปีเก่งครับคนนี้เดือนหน้าอ๋อกีฬาใช่ไหมฮะปาน้องนะครับกำลังหัดเล่นอยู่นะฮะนี่คอปเตอร์สูงอะไร201ครับโอ้นี่ครับ201นะครับยอดมากดูเมนูนี้ข้าวไข่ดาวดูตัวนี้บ้างครับโอ้โหนั่งแอคไม่พูดกับใครเลยทีเดียวเชียวชื่ออะไรครับสัมภาษณ์นะครับอับบาฮัมแค่นี้อ่ะอับบาฮัมเนี่ยนะจบแล้วนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแก๊งนะฮะเอาแรงกันตัวหน่อยชื่ออะไรครับโฟกัสโอ้โหชื่อฝรั่งอันนี้ลูกครึ่งอะไรฮะฮะเอามาลีก็น้องยามีน่ะดิใช่ไหมบ้านเดียวกันไหมอ๋อคนละหมู่บ้านนี่นะครับอันนี้ชื่ออ๋อน้องเปานะครับฝากในฝากตัวด้วยนะฮะน้องเปาครับเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับแต่แดงเก่งที่พ่อเอ้ยกินเก่งที่ไหนนะครับดูคนอื่นก็ครึ่งใจเลยนะครับโอ้สุดยอดมากอันนี้ครับอนาคตของชาตินะครับชาติที่แล้วนะครับอันนี้ดาวรุ่งทีมชาตินะครับฟงแฟงตัวเซตนะครับเซตได้แต่บอลเข้านะครับบอลไม่เข้าไม่ต้องคุยกันนะครับเอายิ้มอีกรายงานตัวนะฮะชื่ออะไรฮะชื่อปามี่นะครับวันนี้กินแล้วฮะจืดนะครับเป็นคนไม่ค่อยมีรสชาตินี่ครับลิโบเยาวชนดาวรุ่งนะครับสูงไม่ถึง140นะครับคนนี้อ๋อ163นู่นเกียร์ทับด้วย163นู่นไอเราก็นึกว่าจะ180อะไรเงี้ย163นู่นนี่เห็นตัวแค่นี้อันไหนยืนก่อนที่ไหนยืนก่อนอันนี้เท่าไหร่163ปามอยู่นี่ไม่ต้องยืนปามอยู่นี่นี่นะฮะนี่แหนเงยหน้าก่อนอันนี้ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องพี่อันนี้เยอะเท่าไหร่อันนี้18อันนี้19ครับเอาไหนบอกคุณพี่นี่ห่างกันแค่ปีเดียวเองนะครับเนี่ยนี่น้องบิ๊กนะครับชื่ออะไรนะไม่ใช่ชื่ออะไรชื่อเล่นยังจะชื่อบิ๊กอีกเหรอน่าจะชื่อจิ๋วเนี่ยไม่น่าชื่อบิ๊กอะนะครับโอ้โหขอบคุณมากเอากินต่อรบกวนเวลาน้องกินข้าวนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับก็เลี้ยงข้าวนู่นเห็นไหมครับนู่นนั่งอยู่ไกลนะครับนู่นนี่โคตรยุ่นโคตรยักษ์นะครับวันนี้เป็นวันเกิดนะครับก็เลี้ยงข้าวนะครับเพิ่งซ้อมกีฬาเสร็จนะมีเวลาเข้าวัดนะครับก็เลี้ยงข้าวเอาละกันโอเคนี่ครับสำหรับตัวเองก็ซื้อไปฝากวิลานะนางนอนอยู่บ้านนี่วันนี้ไม่มีขาฟักทอง
ปกตินายก็ชอบกินตะกั่วทองนะอันนี้ไม่มีได้คั่วกิ้งกับอะไรอะผัดเครื่องในไปเนาะโอเคเดี๋ยวไปฝากนายกันนี่นะฮะกลับมาจากซ้อมนะครับโอ้โหมืดตึ๊บเปิดไฟด่วนกล้ามนะครับเปิดไฟนี่มันกี่โมงแล้วโอ้โหดูนะครับแดดเปรี้ยงเลยฮะ8โมง9โมงแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthdayสู้แสงก็ได้ใช่ไหมมากินข้าวเช้านี้นางน่ารักมากเลยค่ะซื้อข้าวมาฝากภรรยาซ้อมเสร็จมันเกิดขอบคุณนะคะกินง่ายอยู่ง่ายขอบคุณนะคะนี่มันเกิดไม่ต้องกินอะไรมากค่ะกินข้าวรัดแกงคนละกล่องก็พอพี่ลายไม่ตื่นเลยนัดไปซ้อมมาแล้วขยันมากขอบคุณนะคะเมื่อคืนกินอะไรขอบคุณนะคะเมื่อคืนกินอะไรครับเมื่อคืนกินอะไรไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าเมื่อคืนเรากินอะไรกันนะคะวันนี้วันที่24กรกฎาคมนะพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของคุณสาทีเนี้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าพรุ่งนี้คุณสามีแข่งแต่เราไปไม่ได้เพราะเราติดซ้อมของซูพรีมวันนี้วิลาก็เลยสั่งเขาเรียกอะไรอะเนื้อชาบูมาให้นางแฮปปี้เบิร์ธเดย์นางแต่ว่านางไม่น่าจะคิดว่าวิลาสั่งมาให้เบลนางคิดว่าสั่งมากินเฉยเดี๋ยวเราเข้าไปดูคุณสากันนะคะแอบดูก่อนเพราะว่าวิลาเพิ่งกลับมาจากข้างนอกนางกำลังนั่งกินเลยแม่ค่ะอร่อยไหมคะมาเนี่ยกำลังคำแรกเลยเนี่ยเย้กินไม่รอเขาเลยนะคำแรกเลยนี่ไงต้มร้อนนี่ไงคำแรกเลยอ๋อเป็นไงบ้างว้าวจับเวลาเราเจอมาชอบไหมเขาสั่งมาให้ชอบแล้วเยอะดีอ่ะเธอได้เยอะชอบไหมคะวันนั้นเราไปกินตั้งหลายบาทไม่เห็นเยอะขนาดนี้ไหนทำหน้าฟินสิ Happy birthday นะไม่ถึงเลยเอ้าก็เลี้ยงก่อนไงใช่ใช่ Happy มั้ยภรรยาสั่งมาให้อร่อยแล้วคือ Happy มั้ย Happy ครับกี่ขวบแล้วครับแก่แล้ว31แล้วนะเนื่องจากช่วงนี้นะคะทั้งวิลาก็มีแข่งไทยแลนด์ลีกนะคะคุณสาก็มีแข่งช่วยขออยู่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นขอเขาเล่นนะวันนี้นะคะเราก็ฉลองวันเกิดกันแบบชิวๆ2คนใช่ไหมกินมากเดี๋ยววิลาขอไปกินก่อนนะตอนนี้นะคะหลังจากให้อาหารคนแล้วเราก็มาให้อาหารปลานะคะไม่ต้องไปถึงวัดนะคะให้อาหารปลาหน้าบ้านทำบุญมันเกิดไปแล้วใส่ปลาน้อยปลาเล็กก่อนนะคะอันนี้อาหารปลาสำหรับปลาเล็กพยายามแย่งกินแล้วเอาให้อาหารผู้ใหญ่เร็วมันหิวแล้วโอ้แต่2 ช้อนให้อีกนี่นะคะจบแย่งกันกินใหญ่เลยวันนี้มันเกิดอาหารตานะคะสองครับสองปลาฮาวูมีแค่นี้แหละแต่ก่อนเราเลี้ยงปลาอันนี้นะจำได้ป่ะปลาอะไรเสือพนักไงน้องเสือไงน้องเสือโอเครู้สึกยังไงคะได้ให้อาหารปลาแล้วแค่ชนะนะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณสานะคะแต่ว่าวิลาติดภารกิจแข่งขันอยู่เนาะก็เป็นช่วงที่แบบต้องซ้อมต้องเตรียมทีมแข่งอะแล้วคุณสาก็มีแข่งด้วยขอที่มอรังสิตนะคะเราก็ไม่ได้ไปเชียร์แล้วก็แต่อยากเซอร์ไพรส์นางอะนางก็จะพูดดักคอไว้ตลอดค่ะอย่างวันนี้นางก็บอกว่าไม่ต้องเอาเค้กมานะ
เดี๋ยวไม่มีคนกินเสียดายอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ห้ามวิลาไม่ได้หรอกตอนนี้วิลาก็ปฏิบัติการแผนซ้อนแผนค่ะให้หลานนะคะไปเตรียมเค้กไปเซอร์ไพรส์นางที่สนามเราจะให้หลานเราเข้าไปเป่าให้นางในสนามเลยนางจะได้อายคนอื่นนะเป็นคนที่อายนะคะเดี๋ยวดูว่าภารกิจของวิลาจะบรรลุหรือเปล่าจะรอดไหมนะคะในการเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์นางนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันค่ะว่ามันจะสำเร็จไหมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่25นะคะเป็นวันเกิดของพี่นัทเดี๋ยววันนี้จะพามาเซอร์ไพรส์พี่นัทเป็นครั้งแรกของเมย์เลยก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อเค้กกันนะคะไปเลยตอนนี้เราก็ถึงหน้า S&P ของวาราสุขแล้วนะคะก็จะลองเข้าไปเลือกเค้กกันเลยเดี๋ยวเราโทรไปถามเจ้าของงานกันดีกว่าค่ะเจ๊กิ๊วของเราหนึ่งปอนเล็ก455ส่วนปอนใหญ่755ค่ะอะไรนะคะปอนใหญ่มีอยู่2แบบไปดูหน้าตาเค้กกันก่อนได้เค้กมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเค้กไปเก็บแล้วก็รอตอนพี่นัทมาแข่งเลยดีกว่าออกินก่อนได้ไหมเนี่ยหิวข้าวแล้วอ่ะพี่นัทหนูขอกินก่อนนะก็ตอนนี้นะคะก็ได้ดอกไม้มาส่งแล้วก็สั่งดอกไม้มาเพิ่มจากพี่กิ๊ฟเดี๋ยวรอไปรอที่สนามกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่นัทจะแข่งแล้วเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปแฮปข้างในสนามเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าทีมแอร์ฟอร์สเพิ่งลงแข่งเซตแรกจบไปแล้วแข่งเลทนะคะเพราะว่าวันนี้แข่งในตารางก็ประมาณ4โมงกว่าแต่ตอนนี้2ทุ่มแล้วเดี๋ยวรอพี่นัทแข่งเสร็จแล้วก็จะไปเซอร์ไพรส์กันค่ะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday